และแล้วรถโรงเรียนอัจฉริยะก็ประกอบเสร็จสมบูรณ์ผมชื่อกัปตันการปกป้องเป็นหน้าที่หนึ่งเดียวของผมแค่กดที่เครื่องหมายปูปูผมก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะคอยอยู่เคียงข้างเด็กๆโรงเรียนอนุบาลสัญชัยฟอเรสต์ปู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 ตอนที่13ปราสาทเด้งดึงวันนี้เรามาดูกันว่าพวกหมูปูจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างอรุณสวัสดิ์เด็กๆทุกคนโอ้อรุณสวัสดิ์ทุกคนขึ้นรถเถอะปูนปูนทุกคนเตรียมพร้อมแล้วหรือยังเด็กๆจ้ารู้ไหมวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันเอ่ยไปสวนสนุกถูกต้องจ้าในสวนสนุกสร้างปราสาทเด้งดึงอันใหม่แล้ววันนี้เราจะไปเล่นเกมที่นั่นกันจ้าคุณครูแซนดี้คุณครูแซนดี้ผมอยากเล่นปราสาทเด้งดึงที่นั่นนะฮะชีชีพวกเรามาเล่นเกมครอบครัวในปราสาทเด้งดึงกันไหมเอาสิดีสิแครี่มาเล่นด้วยกันไหมเออดีซี่ชีชีฉันอยากอ่านหนังสือว้าวแครี่ชอบอ่านหนังสือจริงๆด้วยปูนปูนชอบอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่ดีจ้ะแต่อย่าลืมออกกำลังกายบ้างนะทุกคนต้องจำไว้ปราสาทเด้งดึงทำจากบอลลูนห้ามนำของแหลมคมเข้าไปนะปูนปูนรู้แล้วหูปูคูบัตปูปูมาถึงอย่างปลอดภัยปูนปูนเด็กๆทุกคนเตรียมตัวลงรถได้จ้าทราบแล้วค่ะคุณครูแซนดี้ค่อยๆเดินไม่ต้องรีบนะจ๊ะวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกสนานนะฉันคิดถึงฟองสบู่ของฉันแล้วสิงั้นฉันกลับก่อนนะปูนปูนปูปูไว้เจอกันจ้าเด็กๆแล้วเจอกันจ้าปูปราสาทเด้งดึงอันใหม่สนุกจังเลยเด็กๆจ้าเราถึงกันแล้วล่ะจ้าปราสาทเด้งดึงมาแล้วเด็กๆจ้าเดินช้าๆหน่อยระวังหกล้มจ้าฮะทีนี้ฉันก็ระบายสีโลกแห่งเทพนิยายมหัศจรรย์ได้แล้วอ่ะว้าวในโลกแห่งเทพนิยายมีกลุ่มเอลฟ์แสนฉลาดกลุ่มนึงพวกเขาตามความร้อนให้กับบอลลูนเติมอากาศเพื่อให้บอลลูนพองตัวแล้วนั่งบอลลูนท่องเที่ยวในโลกเทพนิยายอย่างสนุกพวกเขาบินข้ามหมู่บ้านแสนสวยทะเลดอกไม้บานทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่มหาสมุทรสีครามล่องลอยไปทั่วทุกมุมของโลกเทพนิยายอะบอลลูนลมร้อนของเอลฟ์ช่างมหัศจรรย์จริงๆเนี่ยขอโทษนะแครี่โชคดีนะที่ปากกาไม่หักอ่ะเอ้ยช่วยนะแครี่พวกเราไปเล่นปราสาทเด้งดึงกันค่ะแต่ฉันยังระบายสีนิทานไม่เสร็จเลยฉันอยากจะอ่านต่อแครี่การเรียนรู้คู่กับการออกกำลังกายเด็กๆ เล่นให้สนุกนะจ๊ะไปกันเถอะแครี่ดีซี่ชีชีฉันอยากอ่านหนังสือเจ้าหญิงแครี่ตาเธอแล้วฮะ
ขอโทษนะชี้ชี้ฉันไม่ได้ตั้งใจทำว้าวฮะว้าวฮะเมื่อกี้เสียงอะไรเหรอเรามาเล่นเกมจ๊ะเอ๋ไดโนเสาร์กันเถอะเราไม่เล่นเกมนี้อะฮู้ใครโดนจับได้คนนั้นเป็นไดโนเสาร์นะอะไรขึ้นน่ะทำไมประสาทโยกแยกแบบนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆจ้าประสาทเด้งดึงผิดปกติทุกคนออกมาก่อนคุณจะถล่มนะจงตามทีมรบไดโนเสาร์ออกจากที่นี่กันโดบี้แอปปูแพนดี้ที่บอกมาเร็วเข้าประสาทเด้งถล่มแต่เราทิ้งเธอไว้ไม่ได้นะรีบมาตรงนี้เพื่อนผู้หญิงอีก3คนไม่ลงมาด้วยกันเหรอจ๊ะคุณครูแซนดี้ดีซี่แครี่กับที่ยังอยู่ข้างบนปราสาทนั่นนะฮะคุณครูแซนดี้พวกเราอยู่นี่ค่ะครูแซนดี้ไม่กล้าลงไปแย่แล้วพวกเธอติดอยู่ข้างบนต้องขอความช่วยเหลือจากปู่แล้วกดเรียกปู่ประสาทเด้งดึงรั่วเด็กๆยังติดอยู่ข้างบนนั่นโปโปเราไม่กล้าลงไปไปแล้วครูวัดปู่เริ่มภารกิจปูนปูนสี่ตัวถังพร้อมใช้เครื่องเปลี่ยนรังนานุตัวบัสปูเปลี่ยนรังดาวประสาทเด้งดึงรั่วเด็กๆอยู่ด้านในต้องรีบช่วยด่วนเราควรเลือกโหมดลดดับเพลิงขอโทษนะครับทางเราจะรีบตรวจสอบเครื่องเล่นแล้วก็อุดรอยรั่วด่วนเด็กๆจ๊ะอยู่นิ่งๆเอาไว้นะจ๊ะปู่ซิ่งรถมาช่วยแล้วการทิ้งดับเพลิงปู่มาถึงแล้วปูนปู่เด็กๆติดอยู่ข้างบนปราสาทเด้งดึงน่ะปู่แม่มาช่วยแล้วเหรออะดีซี่แครี่ที่ไม่ต้องกลัวครูแซนดี้ผมขอแรงหน่อยครับว้าวปู่ยิ่งนิ่งเป็นเด็กดีจ้ะไม่ต้องกลัวเด็กๆทั้งหลายพวกเธอจะปลอดภัยในบัดดลบันไดหนีไฟทำงานครูแซนดี้เด็กๆจ้ะบันไดหนีไฟปู่ปลอดภัยสบายใจได้เลยจ้ะขอบคุณครูแซนดี้ดีซี่ชี้ชี้พวกเธอขึ้นก่อนอ่ะขอบใจแครี่ดีซี่ขึ้นมาเถอะเกิดอะไรขึ้นประสาทกำลังยกตัวแล้วฮะเปิดเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะวิเคราะห์เสร็จสิ้นปากกาเจาะเบาะลมรั่วนี่เองปูนมือช่วยเหลือดับเพลิงทำงานจริงได้ผมจะค้ำยันเพื่อรักษาระดับความสูงชั่วคราวให้เด็กๆก้าวลงบันไดหนีไฟอย่างปลอดภัยรีบก้าวลงมาเร็วเข้าเออ
ก้าของหนูฮะแครี่อย่าดึงนะแย่แล้วคุณครูแซนดี้เด็กๆจ้ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรขอโทษค่ะที่ท่าปากกาของหนูก็ทำประสาทด้วยเด็กดีปลอดภัยก็พอขั้นต่อไปต้องรีบทำให้ปราสาทหยุดโยกเยกซะก่อนเปิดเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะอันดับแรกต้องรีบหาวิธีทำให้ปราสาทตั้งตรงฉันเข้าใจแล้วปิดชั้นลมโบเวอร์ก่อนชะลอลมรั่วคุณพี่ครับช่วยปิดพัดลมโบเวอร์ให้ได้ไหมครับได้สิปู่อากาศในปราสาทมากเกินไปยังต้องรอเวลาอีกสักพักเฮ้ยกัปตันทีมดับเพลิงปู่เพิ่มพลังแรงมากต้องพยายามควบคุมให้ได้ไม่งั้นเครื่องเล่นอื่นๆมันจะเสียหายไปด้วยออกแรงดึงสู้ปู่สู้สู้เฮ้ยยังโยกแยกไม่ยอมหยุดสักทีกำลังไม่เพียงพอเด็กๆจ้ะเชียร์เติมพลังให้พวกเขากันสู้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 ปัญหาถูกขจัดไปปลอดภัยของเด็กๆนี่ผมเป็นผู้ปกป้องคุณครูแซนดี้หนูไม่ควรนำปากกาเข้าไปในปราสาทเลยรักการอ่านรักการเรียนก็เป็นนิสัยที่ดีแต่ขณะที่เราเล่นสนุกก็ควรระวังความปลอดภัยด้วยนะทราบแล้วค่ะคุณครูแซนดี้ทุกคนรีบดูนั่นฮ่าๆเด็กๆจ้าปราสาทซ่อมเสร็จแล้วมาเล่นกันคุณครูแซนดี้ครั้งนี้หนูไม่พกสิ่งของปลายแหลมขึ้นไปอีกแล้วแครี่เด็กดีไปเล่นแล้วนะสถานีเกล็ดความรู้เฮ้เฮ้เด็กๆทุกคนจ้ะถ้าจะเล่นในปราสาทเด้งดึงเราไม่ควรนำของปลายแหลมเข้าไปนะจ๊ะคุณครูแซนดี้ครับสิ่งของปลายแหลมมีอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นปากกาของเล่นสิ่งของจิปาถะชิ้นเล็กเพราะสิ่งของเหล่านี้อาจทำให้ประสาทเด้งดึงรั่วจ้ะเข้าใจแล้วของปลายแหลมชิ้นเล็กอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ปูนปูนวันนี้หมดเวลาอีกแล้วละจ้ะลาก่อนนะจ้าเด็กเด็กลาก่อนจ้าลาก่อนลาก่อนแล้วข้างหน้าใบใหญ่กำลังคอยเธออยู่วิ่งรถแต่ยังมีความสุขทุกวันทุกปัญหาที่เจอทั้งหมดหายไปปู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 อยู่ที่นี่ปู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 ฉันอยู่นี่ทุกคนอย่าตกใจปู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 รีบไปทันใดได้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 รีบมาในทันทีพวกเราปลอดภัยเพราะมีเธอคอยคุ้มครองบนทาง